ลดพุง3เดือนน้ำหนักลงไป10โลผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้เช่นกันสวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราปั้นได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณเองวันนี้ครับผมโค้ชโจครับจะมาบอกวิธีการลดความอ้วนครับที่ผมทำแล้วมาเห็นผลก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะโชว์รูปที่ผมอ้วนตอนนั้นก่อนน้ำหนักขึ้นไป100โลครับแล้วก็ลดน้ำหนักลงมาอยู่ที่60โลครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็ไม่เคยกลับไปอ้วนอีกเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนเพราะเมื่อก่อนครับผมก็เป็นสายชอบกินชอบเที่ยวเพราะว่าเที่ยวก็เลยไปเจอของกินเยอะมากๆครับของกินเดี๋ยวนี้ครับหน้าตาน่าทานแถมอร่อยอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนและยิ่งในช่วงนั้นครับกินแล้วไม่ได้ออกกำลังกายครับกินนั่งนอนครับจนน้ำหนักครับพุ่งขึ้นไปถึง100โลครับแรกๆครับก็มีความสุขในการกินแต่พอตอนหลังครับรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วครับเพราะว่ามันเริ่มเป็นพวกโรคความดันเบาหวานครับรวมถึงโรคต่างๆเริ่มมาแล้วครับทำอะไรก็รู้สึกแบบเหนื่อยง่ายแล้วก็เป็นภูมิแพ้หอบหืดครับเป็นหวัดง่ายๆอีกด้วยครับผมก็เลยเริ่มนะครับไปดูการลดความอ้วนของต่างประเทศครับว่ามีวิธีการลดความอ้วนแบบไหนบ้างครับผมก็เลยไปเจอครับก็เลยเอามาดัดแปลงเพราะว่าการลดความอ้วนก็มีการกินแบบแพนเบสการกินแบบคีโตรวมถึงการกินแบบไอเอฟครับผมก็เลยเอาทั้งหมดมาปรับใช้กับตัวเองครับผมอันนี้ครับคือรูปที่ผมเริ่มลดลงมาแล้วครับพอมันเห็นว่าเราลดแล้วรู้สึกมันว้าวมากเลยครับว่าตัวใช้นี่ครับก็สามารถลดน้ำหนักได้เช่นกันครับอันนี้ครับคือข้อที่สำคัญเลยสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับอยากลดน้ำหนักครับเวลาที่คุณไปชั่งน้ำหนักบนตาชั่งครับร่างกายของคุณครับจะประกอบด้วยน้ำ 60-70% ครับตามเลือดตามเซลล์ตามส่วนต่างๆของร่างกายครับถ้าน้ำหนักอยู่ที่70ก็จะมีน้ำอยู่ถึง 40% เลยนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกกระดูกจะมีค่าเท่ากับน้ำบวกไขมันบวกกล้ามเนื้อครับวิธีการลดของโค้ชโจครับเราจะต้องลดไขมันแล้วเราไปเพิ่มกล้ามเนื้อแทนครับกล้ามเนื้อของเราคือเตาเผาพลังงานที่ช่วยลดความอ้วนได้ดีนะครับถ้าคุณอยากผอมคุณจะต้องลดไขมันและไปเพิ่มกล้ามเนื้อครับเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรานะครับเร่งการเผาผลาญครับคุณก็จะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อและมีมวลกล้ามเนื้อครับที่เหมาะสมกับตัวของเราครับผมวิธีการลดของข้อโจครับเราต้องลดไขมันและไปเพิ่มกล้ามเนื้อแทนครับกล้ามเนื้อของเราคือเตาเผาพลังงานที่ช่วยลดความอ้วนได้ดีครับถ้าคุณอยากผอมครับคุณจะต้องลดไขมันและไปเพิ่มกล้ามเนื้อครับเพื่อให้นะครับกล้ามเนื้อของเราเร่งการเผาผลาญครับคุณจะต้องนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและนะครับมีมวลกล้ามเนื้อที่นะครับเหมาะสมกับตัวของเราครับยิ่งทำให้เร่งการเผาผลาญแบบติดเทอร์โบนะครับเพื่อนๆทุกคนให้นะครับคุณไปเพิ่มการออกกำลังกายครับโดยนะครับออกกำลังกายช่วงมัดใหญ่ก่อนครับช่วงสะโพกต้นขาครับและจะช่วยให้คุณครับลดได้เร็วครับส่วนการลดไขมันนะครับไม่ยากเลยครับพูดง่ายๆว่าระบบพลังงานครับในร่างกายของเรามันมีอยู่2ระบบครับคือใช้น้ำตาลกับใช้ไขมันครับเวลาที่คุณกินอาหารเข้าไปครับร่างกายครับจะดึงพลังงานครับจากน้ำตาลและแป้งนะครับเป็นหลักเลยครับเพราะว่าน้ำตาลและแป้งครับร่างกายของเราอะสามารถจะดูดใช้ครับมาเผาผลาญได้ง่ายกว่านั่นเองครับดังนั้นครับคุณจะต้องหยุดกินน้ำตาลแป้งเพื่อให้ร่างกายนะครับไปดึงไขมันออกมาใช้ครับผมถ้ามีคนถามครับถ้าเราไม่ลดแป้งได้ไหมได้ครับเราก็เปลี่ยนจากแป้งเป็นแป้งที่มีใยอาหารครับพวกแป้งขัดสีพวกข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่พวกผักที่มีหัวครับฟักทองเผือกมันแทนได้นะครับผมส่วนวิธีนะครับการสร้างกล้ามเนื้อครับผม1ครับคุณจะต้องกินอาหารครับที่เป็นแหล่งของโปรตีนต่างๆนะครับผมเพื่อมาสร้างกล้ามเนื้อของเราครับอาหารโปรตีนครับก็ได้แก่พวกอกไก่ไข่นมเนื้อสัตว์ต่างๆแต่ไม่เป็นเนื้อสัตว์ติดมานะครับพวกปลากุ้งสัวต่างๆรวมถึงเต้าหู้ครับผม2ครับร่างกายครับจะเอาโปรตีนไปใช้คุณจะต้องออกกำลังกายครับโดยใช้กล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อนะครับผมก็จะไปเอาโปรตีนครับมาเผาเป็นพลังงานครับผมคุณครับต้องออกกำลังกายแต่ว่าไม่ใช่ให้คุณต้องออกกำลังกายแบบเยอะ
แบบหนักหน่วงนะครับผมถ้าคุณครับออกกำลังกายแบบถูกวิธีครับแค่5ถึง15นาทีก็เพียงพอแล้วครับคนที่ออกกำลังกายนะครับผมเยอะแต่ไม่พอนะครับเพราะว่าฟังดีครับเพราะว่าคุณครับยังกินน้ำตาลและแป้งอยู่ครับจึงทำให้น้ำหนักไม่ลดลงเลยครับอยากลดความอ้วนเราต้องตัดน้ำตาลตัดแป้งครับเพื่อให้ร่างกายไปดึงไขมันมาใช้นั่นเองครับและไปสร้างกล้ามเนื้อครับผมโดยนะครับกินอาหารโปรตีนพวกผักต่างๆผลไม้และออกกำลังกายครับจะทำให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างแน่นอนครับจึงทำให้ผมโคโจลดน้ำหนักได้ครับแค่เรารู้ระบบร่างกายของเราว่าเราควรกินอะไรงดอะไรแล้วก็ออกกำลังกายครับแบบไหนก็ทำให้เราลดน้ำหนักได้เหมือนกันครับเพราะเมื่อก่อนครับโคโจก็ลดความอ้วนเหมือนกันก็กินน้อยๆออกกำลังกายเยอะๆหรือว่ากินพวกสลัดผักเกือบทุกมื้อกินพวกน้อยๆครับก็อยากจะให้ผอมแต่มันไม่ยอมผอมครับมันทำให้โยโย่ขึ้นได้อีกครับผมถ้าเรารู้วิธีกินครับเราสามารถกินของทอดของย่างได้ครับกินของอร่อยได้ครับสมมติเราอยากกินของทอดเช่นอยากกินไก่ทอดครับเราก็กินได้ครับแต่เราก็จะไม่กินไก่ทอดชุบแป้งทอดครับเพราะว่าจะทำให้เรากินแป้งซ้ำซ้อนเองครับการกินแป้งซ้ำซ้อนครับก็คือเช่นเมื่อคุณกินผลไม้แล้วครับคุณก็ต้องไปกินข้าวครับเมื่อคุณกินผักหัวพวกแครอทเผือกมาแล้วก็เอาข้าวครับในมื้อต่อไปเมื่อไหร่กินขนมปังครับเราก็เอาข้าวออกอยากกินปิ้งย่างครับเราก็เลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันครับกินกุ้งกินปูแล้วก็กินผักงดอาหารที่เป็นแป้งแทนครับอยากกินทุเรียนเราก็กินได้ครับแค่เรากินทุเรียนแล้วเราก็งดข้าวครับในมื้อต่อไปแต่เราก็ไม่ได้กินอาหารพวกนี้ทุกวันใช่ไหมครับก็แค่เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารโปรตีนอาหารพวกแป้งเราก็เป็นแป้งที่ไม่ขัดสีพวกแป้งที่มีกากใยเยอะครับพวกข้าวกล้องข้าวไร้ประโยชน์ต่างอาหารจะพวกผักผลไม้ต่างๆแล้วก็อาหารจะพวกไขมันดีต่างๆครับก็ลองเอาวิธีที่ผมแนะนำไปปรับใช้กันนะครับผมอันนี้ครับก็คือความรู้ดีๆที่มาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ครับผมถ้าใครครับเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆกันนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่กับช่องโค้ชโจสุขภาพดีเราปั้นได้นะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพครับพิมพ์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมโค้ชโจครับจะมาตอบให้กับทุกๆคนครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากระจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่ ตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน